อชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่าน112 The Series ความฝันภายใต้ดวงอาทิตย์ของบัณฑิตอานิยาเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2016โดยไอลอฉันรู้จักลุงครั้งแรกผ่านตัวหนังสือความฝันภายใต้ดวงอาทิตย์หนังสือกึ่งชีวประวัติของลุงความยาว562หน้าตอนนั้นฉันอยากทำหนังสือสารคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112คิดแค่ว่าอยากทำในแบบที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ไม่ใช่แค่ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงวิชาการพี่ที่ไอลอเป็นคนแนะนำให้ฉันรู้จักคดีของลุงแล้วให้หนังสือเล่มนี้มาฉันตะลุยอ่านด้วยความรู้สึกผสมปนเปกันไปหมดตอนนั้นฉันรู้แค่ว่าลุงถูกศาลตัดสินว่ามีอาการทางจิตแต่ในหนังสือหากไม่นับส่วนที่มีข้อความซ้ำกันหลายตอนบางตอนทำให้ฉันเศร้าบางตอนทำให้ฉันหัวเราะและตอนจบที่ทำให้ฉันร้องไห้หนังสือเผยให้เห็นชีวิตของลุงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบแฝงด้วยการเล่าเรื่องเสียดสีประชดประชันแกมขบขันและบางตอนก็ทำให้หลุดลอยเข้าไปในจินตนาการเหนือจริงของลุงขณะเดียวกันก็เห็นความจริงที่ลุงต้องต่อสู้ดิ้นรนแสวงหาความรู้และใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์เท่าที่สภาพแวดล้อมจะเอื้ออำนวยแม้บางครั้งก็ต้องทำชั่วเพื่อเอาชีวิตรอดลุงก็ยอมรับและเปิดเผยออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจที่น่าสนใจก็คือมุมมองของลุงที่มีต่อโลกลุงมองลึกลงไปในใจของผู้คนกระชากหน้ากากภายนอกของพวกเขาออกเพื่อให้เห็นถึงความจริงภายในลุงปฏิเสธสิ่งที่คนในสังคมปฏิบัตินั่นคือการไม่ตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์กับหลายๆสิ่งลุงตั้งคำถามถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมและการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมฉันรู้ในทันทีว่าอยากทำสารคดีเกี่ยวกับลุงและไม่สำคัญเลยว่าใครจะตัดสินลุงว่าอย่างไรฉันพบลุงครั้งแรกในศาลทหารชายชราผมสีดอกเหลาตัดสั้นเรียบแล่เสื้อเชิ้ตสีขาวยาวกางเกงขากระบอกสีดำและสะพายย่ามสีขาวย่ามวิเศษที่ลุงออกมาเมื่อไรมักจะเจอหนังสือยกชุด4เล่มของลุงที่ลดราคาจาก900บาทเหลือ200บาทก็ยังไม่มีใครซื้อวันนั้นฉันและเพื่อนได้รับหนังสือมาฟรีคนละชุดเราไปนั่งคุยกันต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ลุงตัวจริงมีส่วนคล้ายกับหนังสือที่ฉันอ่านแต่วันนั้นฉันได้เห็นความดื้อดึงบางอย่างในตัวลุงฉันไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียไปทั้งหมดแต่ฉันคิดว่าลุงไม่ดื้อก็คงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้อาจจะไม่โดนข้อหา112อาจจะไม่ต้องแยกทางกับครอบครัวและอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงรู้สึกเสียดายครั้งแรกที่ฉันไปบ้านลุงพร้อมแบกกล้องวิดีโอและขาตั้งกล้องไปอย่างพรุงพรังลุงลุกจากเก้าอี้ไม้ตัวโปรดข้างชั้นวางของขยันขยอให้ฉันดื่มกาแฟที่ลุงชงให้ห้องของลุงเรียบง่ายโล่งดูสะอาดไม่มีเตียงนอนแต่มีหนังสือกองโตที่ลุงเขียนเอกสารเกี่ยวกับคดีและเรื่องสั้นที่ลุงแปลบ้างแต่งบ้างวางอยู่ในกล่องอย่างเรียบร้อยแต่ลุงมักจะบ่นว่าหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอที่โต๊ะทำงานมีเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นเก่าแต่ยังใช้การได้ดีวางอยู่ข้างๆเป็นดิกชันนารีไทยอังกฤษเล่มใหญ่และปึกกระดาษเรื่อง Father and Son ของนักเขียนชาวรัสเซียฉันถามว่าทำไมลุงถึงแปลเล่มนี้มันมีส่วนคล้ายชีวิตของผมอยู่เหมือนกันมั้งเรื่องนี้พ่อกับลูกก็ขัดแย้งกันคล้ายๆเตี่ยกับผมลุงเล่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบทั้งที่ในอดีตความขัดแย้งระหว่างลุงกับพ่อของลุงคงไม่อาจใช้คำบรรยายว่าราบเรียบได้ผมมาเมืองไทยตอน6ขวบมาพร้อมกับแม่กับย่ามาอยู่โคราชเตี่ยผมมีเมียน้อยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆผมเห็นเตี่ยตีแม่ผมด้วยด้ามไม้กวาดบ้างไม้ขัดหม้อบ้างบางทีก็รองเท้ายางหนาๆแม่เลี้ยงก็ใช้ให้แม่ผมทำงานหนัก
สุดท้ายแม่ผมโดนข่มขืนจนท้องถูกเตี่ยส่งไปโรงพยาบาลโรคจิตแล้วก็ตายในฐานะคนไข้อนาถาเมื่อได้คลุกคลีกับลุงนานเข้าฉันจึงเข้าใจความหมายความเจ็บปวดครับแค้นแสนสาหัสของลุงในเรื่องนี้และเข้าใจได้ว่าทำไมงานเขียนความคิดและการแสดงออกของลุงจึงมักอยู่กับเรื่องความไม่ชอบธรรมในสังคมการกดขี่จากผู้มีอำนาจสูงกว่าผลงานการเขียนและการแปลของลุงมีเกือบ50เล่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นของบีทราเว่นนักเขียนชาวเยอรมันหรือนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นผลงานของลุงส่วนใหญ่จัดพิมพ์โดยเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานหลายปีบางเล่มก็พิมพ์เองน่าเสียดายที่ผลงานของลุงว่าขายไม่ค่อยออกและต้องเอามาขายเลหลังเล่มละไม่กี่บาทหนังสือของผมไม่มีคนอ่านพิมพ์ไปก็ขายไม่ออกลุงพูดเปรยๆในบางครั้งนอกจากเรื่องนี้ลุงก็ตัดพ้อด้วยความน้อยใจว่าผลงานของแกถูกคนอื่นขโมยไปใส่ชื่อแล้วตีพิมพ์แต่ความท้อใจก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไฟในการผลิตงานของลุงได้พอฉันเจอลุงในวันต่อมาลุงก็ยื่นเรื่องสั้นเรื่องใหม่ที่เพิ่งแต่งจบให้ฉันอ่านแล้วถามอย่างกระตือรือร้นว่าเป็นอย่างไรบ้างบางโอกาสเราถกเถียงกันเรื่องการเมืองสังคมศาสนาไปจนถึงชีวิตและวิธีคิดในบางประเด็นความคิดของเราขัดแย้งกันบางเรื่องแม้ลุงจะยึดมั่นในความคิดของตัวเองอย่างแน่วแน่แต่ลุงก็ฟังความคิดเห็นของฉันอยู่เสมอตอนนี้ลุงอายุ75ปีอาศัยอยู่คนเดียวบนชั้น3ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านน้องแขมลุงเคยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะต้องตัดไตข้างหนึ่งออกรวมทั้งกระเพาะปัสสาวะด้วยแทนที่ด้วยถุงปัสสาวะที่ต้องใส่ติดตัวตลอดเวลาแต่ภายนอกลุงยังดูแข็งแรงเดินเหินได้อย่างปกติทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวเดินทางไปตามงานเสวนาต่างๆเป็นประจำสะพายย่ามคู่ใจที่ภายในมีหนังสือเรื่องสั้นหรือเอกสารเกี่ยวกับคดีของแกบางก็แจกจ่ายบางทีโชคดีก็ขายได้ผมสงสัยมากเลยนะว่าพวกดวงดาวจักรวาลมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลุงตั้งคำถามขึ้นมาอย่างชอบธรรมตอนนั้นเราสี่คนนอนดูดาวกันที่เชียงดาวระหว่างไปถ่ายทำสารคดีคืนนั้นเป็นคืนฟ้าเปิดเห็นดาววับมากมายเราคุยกันไปเรื่อยเปื่อยทฤษฎีบิ๊กแบงไงคะฉันตอบไอ้หนังสือพวกนั้นผมก็อ่านมาบ้างแต่เข้าใจยากเหลือเกินผมอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะเหมือนที่ผมสงสัยว่าพืชมันเจริญเติบโตจากใต้ดินได้ยังไงคิดดูสิดินก็เป็นแค่ดินแต่ดินเป็นที่มาของพืชทุกชนิดมันมีความมหัศจรรย์นะคำถามซื่อๆกระตุ้นให้ฉันคิดถึงหนังสือเล่มแรกของลุงที่ฉันอ่านในตอนจบก็ลงท้ายด้วยคำถามแบบนี้เช่นกันความมหัศจรรย์ของลุงนั้นเรียบง่ายเหลือเกินลุงดำรงด้วยความคิดและความสงสัยต่อชีวิตและจุดกำเนิดของมันเช่นที่ลุงสงสัยเกี่ยวกับการกำเนิดดวงดาวและพืชพันธุ์เช่นลุงที่ชอบนั่งดูคลิปเกี่ยวกับดาวอังคารในมือถือเช่นลุงที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะมีจริงเช่นลุงที่ชอบเลี้ยงนกและเฝ้ามองพวกมันหากินขณะเดียวกันชีวิตลุงก็มีปมปัญหาที่ไม่อาจสลัดหลุดลุงยึดติดอยู่กับอดีตบางอย่างอันน่าขมขื่นที่ชั่วชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งคงไม่อาจลืมได้ลุงทำให้ฉันเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์มีความซับซ้อนและลึกลับมากเกินกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะไปตัดสินการกระทำของเขาหรือบอกให้เขาปล่อยวางได้ฉันจะไม่ตัดสินและไม่บอกให้ลุงปล่อยวางถ้าลุงจะเขียนหนังสือหรือขึ้นไปพูดบนเวทีเสวนาวงใหม่ๆฉันจะเป็นคนรับฟังเพราะความฝันอย่างหนึ่งที่ลุงต้องการคงเป็นการได้แสดงความเห็นอย่างซื่อตรงและเปิดเผยโดยไม่ถูกปิดกั้นหรือตัดสินจากใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท